มีหลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญเช่นการใช้ verb to do, verb to be, verb to have, modal verb, tense, linking verb เป็นต้น Say hello for ในส่วนที่เป็น workbook ก็4ต่อนะครับขยับไปด้านซ้ายนิดหนึ่ง A flower is part of the ดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับจุดๆๆเป็นส่วนหนึ่งของพืชเป็นส่วนหนึ่งของดอกกุหลาบเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเป็นส่วนหนึ่งของดอกมะลินี่นะครับ1 2 3 4ก็คือ A B C D นะครับนะคุณครูแทนด้วย1 2 3 4ดอกไม้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของพืชนะครับ A อยู่ที่นักเรียนแปลออกหรือไม่ออกนะครับนะถ้านักเรียนแปลออกนี่ไม่ยากเลยนะครับนะ A คุยกับ B A บอกว่า What flower do you like แปลว่าคุณชอบดอกอะไรWhat flower do you like? คุณชอบดอกอะไร B ก็ตอบว่าฉันชอบแล้วก็วาดภาพมาให้เลยเพราะฉะนั้นฉันชอบดอกอะไรครับ Lotuses Orchids Jasmines Sunflowers นะครับก็ A B C D ก็1 2 3 4นะครับ Lotus ก็ดอกบัว Jasmine Jasmine ก็ดอกมะลินะครับ1 2 3 4แทนค่าอย่างนี้นะครับเพราะรูปนี้ก็ดูง่ายนิดเดียวก็วงกลมนะครับไปข้อที่6ต่อเลยครับThis รูปภาพนี้นะครับคือไม่ใช่คือ is for my mother is แปลว่าเป็นอยู่คือเป็นนะครับแปลว่าเป็นพวงมาลัยนี้เป็นสำหรับแม่ของฉันคือก็ได้นะครับพวงมาลัยนี้คือสำหรับแม่ของฉันนะคือดีกว่านะครับพวงมาลัยนี้คือพวงมาลัยพวงมาลัยนี้คือพวงมาลัยสำหรับแม่ของฉันนะครับแต่ว่าคุณครูแปลก็แปลว่าพวงมาลัยนี้เพื่อแม่ของฉันก็ไม่เป็นไรแปลภาษาไทยให้ฟังง่ายนะครับพวงมาลัยอะไรครับ A เขาไม่ได้ถามนะครับว่าพวงมาลัยอะไรแต่เขาถามว่ารูปนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นรูปนี้นะครับก็คือพวงมาลัยนี่นะครับคำนี้ garland นะครับ garland แปลว่าพวงมาลัยนะครับนะแต่ถ้าจัสมินแปลว่าดอกมะลิกราสแปลว่าหญ้าออคิดแปลว่ากล้วยไม้เพราะฉะนั้นภาพนี้คือพวงมาลัยนะครับอย่าไปตอบดอกมะลินะครับนะโอเคข้อ7ครับ I am a flower อันนี้เป็นการใบ้ปริศนานะครับถ้าฉันคือดอกไม้แล้วก็ฉันมีสีชมพูมีสีขาวสีแดงแล้วฉันก็อยู่ในสวนมันฉันคือดอกอะไรฉันมีสีชมพูสีขาวสีแดงแต่ฉันอยู่ในสวนนะครับนะไม่ได้อยู่ในน้ำเพราะฉะนั้น lotus อยู่ในน้ำดอกบัว rose ดอกกุหลาบ sunflower ดอกทานตะวันดอกทานตะวันนี่สีเหลือง jasmine ดอกสีขาวเพราะฉะนั้นที่ถูกคือข้อ B ครับดอกกุหลาบนี่นะครับคำแปลนะข้อที่9 I am pink นี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นปริศนาเหมือนกับข้อ7ฉันสีชมพูสีขาวสีแดงอีกนะครับแต่ฉันอยู่ในน้ำมัน what am I ฉันคือดอกอะไรมีศีรษะคุณครูบังอยู่เดี๋ยวโทษทีครับแหมผมหันไปดูในทำไมเล็กนิดหนึ่งนะครับทำไมเล็กนิดหนึ่งนะครับนะลูกๆจะได้เห็นคำแปลโอเคนะครับนะก็ขออภัยด้วยเมื่อกี้เพลินผมหันไปดูในโทรศัพท์อ่ะศีรษะคุณครูบังอยู่เพราะฉะนั้นข้อที่7นี้ก็คือนะครับเอาข้อที่7ตอบไปแล้วเนี่ยนะครับนะดอกกุหลาบ B ข้อที่7แล้วข้อที่8อ๋อนี่เขาเขียนผิดเอ๊ะหนังสือนี่เขียนผิดแน่เลยนะครับนะเมื่อกี้ก็เขียนผิดไปแล้วนะครับพิมพ์ไลท์ไม่มี S นี่ข้อที่8นะครับไม่ใช่9นะครับข้อนี้ก็คืออยู่ในน้ำนะครับ Lotus ดอกบัวโอเคนะเอาข้อที่9 What flower is this นะครับรูปนี้เป็นดอกอะไรตอบได้100ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่า It is a rose นะครับข้อที่10 Which one นี่คุณครูเคยแปลให้นะครับไม่ได้แปลว่า1นะครับแต่มันแทนนะครับแทนสิ่งของแทนคำนามนั้นๆในที่นี้ก็คือศัพท์ไหนก็ได้นะครับศัพท์ไหนที่มีเสียงinitial แปลว่าเสียงพยัญชนะตัวแรกนะครับหรือว่าเสียงแรก different แปลว่าแตกต่างมีเสียงพยัญชนะต้นพยัญชนะแรกหรือตัวแรกที่แตกต่างไปจากพวกเพราะฉะนั้นนะครับคุณครูก็เลยต้องเขียนคำอ่านให้ด้วย
ข้อ A ข้อหรือว่าข้อ1อ่านว่า green ข้อ B อ่านว่า grave ข้อ C อ่านว่า give ข้อ D อ่านว่า grow เพราะฉะนั้นตัวอื่นมีกอไก่รอเรือกอไก่รอเรือกอไก่รอเรือมีข้อ C ที่ไม่มีรอเรือนะครับไม่มีควบรอเรือเพราะฉะนั้นก็จบหน้า64เช่นเคยนะครับไปต่อหน้า65ครับผม Alright. Okay.